ไอ้โคมไฟพวกนี้ส่วนมากมันต้องเอาแก้มออกก่อนนะเอาแก้มออกก่อนที่จะเอาไอ้ชิ้นหน้าออกนะส่วนมากที่เจอนะโคมไฟเนี่ยถ้าเป็นโคมแท้ซื้อมาเขาจะไม่มีลูกยางให้นะครับถ้าเป็นโคมเทียมเนี่ยจะแถมลูกยางมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาถอดเอาลูกยางอันเก่าเนี่ยมาใส่อันนี้ด้วยนะกดออกมางี้นะแล้วก็หยิบออกมางี้นะแล้วเราก็หลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปอย่าไปจับตัวหลอดมันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงห้ามจับตัวหลอดสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซนะวันนี้จะมาเปลี่ยนโคมไฟหน้านะครับเป็น Toyota Hi-Talk นะครับจะให้ดูนะตัวนี้นะครับเป็น Toyota Hi-Talk นะหรือว่าส่วนมากเขาจะเรียกกันว่า AE ตอง1นะครับดูเลขคัสซีนะเลขคัสซีเขาเป็นเนี่ย AE ตอง1เห็นไหมครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะว่ารุ่นนี้คือ Toyota Altis ตัวแรกนะครับไม่ใช่ Toyota ไม่ใช่ Altis Limo ที่เยอะๆกันจะเป็น Altis ตัวแรกนะคันนี้นะครับเนี่ย AE ตอง1เนี่ยก็คือ Toyota Altisตัวแรกนะผมให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหม Toyota Altis 1.6 SEG นี่เห็นไหม Altis ตัวถัง GOA ด้วยนะตัวถังเป็น GOA นะเราจะเห็นกันส่วนมากอ่ะ GOA เนี่ยเราจะเห็นใน Toyota Tiger นะครับวันนี้ผมซ่อมไอ้นี่อยู่เสาอากาศออโต้ตัวท็อปนะเขาให้มาเป็นแบบนี้เลยนะคันเนี้ยค่อนข้างเดิมนะครับพี่เจ้าของรถเขาบอกว่าเก็บไว้แบบนี้แหละเนี่ยค่อนข้างเดิมนะมีแอร์แบ็กด้วยนะเห็นไหมมีแอร์แบ็กด้วยแล้วดูภายในรถพี่เขายังเดิมอยู่เลยค่อนข้างจะแบบว่าเดิมทั้งคันเลยสวยพี่เขามีหลายคันนะคันนี้เขาก็เก็บเนี่ยลายไม้เนี่ยเริ่มลอกเห็นไหมมันตามอายุมันแหละรู้สึกว่าจะอ่อนกว่า3ดอผมหน่อยนึงนะไอไฮท็อกเนี่ยวันนี้จะมาเปลี่ยนโคมไฟหน้านะไม่ยากมันถอดน็อตแต่ข้างบนอันนี้คือโคมไฟหน้าเดิมนะครับดูนะงานโตงานเป็นงานของ Toyota เลยน่ะยี่ห้อเนี้ยใครโคโตหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมเป็นโคมแท้เลยก็20กว่าปีแล้วอ่ะอย่างน้อยๆนะหูมันหักละเนี่ยหูมันหักละแล้วพี่เขาบอกว่าโคมมันช้ำละพี่เขาเลยสั่งโคมไฟหน้าใหม่มานี่เขาให้ผมสั่งให้อันนี้ก็เป็นพาร์ทแท้นะครับพาร์ทโรงงานแท้เลยนะเนี่ยกล่องมาจาก Toyota เลยเนี่ยเห็นไหมครับดูเห็นไหม Toyota ไอเนี่ยเหมือนกันเด้เลยใหม่กิ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีการเปลี่ยนผมว่ามันไม่ยากหรอกรู้สึกมันจะถอดไถแต่ข้างในเนาะเราดูจากตัวโคมเราดูจากตัวโคมใหม่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมข้างล่างเขาไม่มีขาไม่มีน็อตอะไรเลยเขามีน็อตแต่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องไขแต่ข้างบนนะแต่ว่าดูแล้วต้องอาจจะต้องแบบแงะกระจังนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟไม่ยากมาเราตามมาชมรับชมกันครับน่ะมาแกะน่าจะไม่ยากแกะกิ๊บก่อนครับแกะกิ๊บก่อนตัวทีเบอร์10ไขเลยไอ้โคมไฟพวกนี้ส่วนมากมันต้องเอาแก้มออกก่อนนะเอาแก้มออกก่อนที่จะเอาไอ้ชิ้นหน้าออกนะส่วนมากที่เจอนะเดี๋ยวนี้ขอดูก่อนเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนนานละมาถอดอันนี้ออกครับอ๋อดึงออกได้เลยมันงับกันอยู่โคมไฟมันงับกันอยู่งี้เห็นไหมดึงออกได้เลยแล้วก็มีปลั๊กไฟปิดออกนี่ก็ยังไม่อะไรนะก็ยังสวยอยู่นะแต่พี่เขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่ไปเลยอันนี้เป็นอะไรเป็นกิ๊บหรือเป็นล็อกหรือเป็นอะไรขอดูก่อนมีล็อกข้างๆไหมเหมือนจะมีน็อตล็อกอยู่นะเดี๋ยวนะขอผมดูนิดนึงเราดูโคมใหม่เป็นตัวอย่างก่อนนะเนี่ยนะโคมใหม่เขาก็ไม่ได้มีล็อกอะไรเลยนะโคมใหม่เขาก็ไม่ได้มีล็อกอะไรเลยนี่ตรงนี้น่าจะเป็นหมุดเนี่ยน่าจะเป็นหมุดน่าจะยกขึ้นอย่างนี้ลองดูโอ้โหแน่นแท้จริงด้วยยกขึ้นนะมือกระแทกเลยเจ็บเลยนี่
นี่ของเก่าเป็นหยอดซิลิโคนมาแล้วมันก็เลยแน่นเดี๋ยวผมถอดไฟก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะทำไมมันถึงแน่นนะเห็นไหมหมุดที่ผมบอกว่ามันกดอยู่เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเขายิงซิลิโคนมาเพราะว่ามันเก่าแล้วล่ะมันก็คงจะเสื่อมตามอายุมันอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะต้องคงจะต้องแงะอันนี้ออกนะค่อยๆทำมาโคมออกมาแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าโคมไฟเนี่ยถ้าเป็นโคมแท้ซื้อมาเขาจะไม่มีลูกยางให้นะครับถ้าเป็นโคมเทียมเนี่ยจะแถมลูกยางมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาถอดเอาลูกยางอันเก่าเนี่ยมาใส่อันนี้ด้วยนะแล้วก็หลอดไฟเนี่ยจริงๆส่วนมากผมจะแนะนำเปลี่ยน LED เลยนะแต่ว่าพี่เขาบอกว่ารถไม่ค่อยได้ขับใส่หลอดเดิมไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะจัดการใส่หลอดเดิมนั่นเนี่ยถอดทุกอย่างออกมาก่อนครับหลอดไฟกดออกมางี้นะแล้วก็หยิบออกมางี้นะแล้วเราก็หลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปอย่าไปจับตัวหลอดมันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงห้ามจับตัวหลอดจับที่ท้ายอย่างเดียวอย่าไปโดนตัวหลอดเด็ดขาดนะใส่หลอดเข้าไปครับนี่แล้วก็ปิดลูกยางปิดเข้าไปได้เลยนะทำเหมือนกันนะครับทั้งคู่นะทำเหมือนกันทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวามาอันนี้อีกข้างครับเหมือนกันดึงออกมากดแล้วหลอดออกจับที่ตูดนะครับจับที่ขาห้ามโดนหลอดไฟมาผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงห้ามไปจับตรงตัวหลอด1เลยนะครับหลอดไฟเนี่ยเวลาเราเปิดมันจะมีความร้อนที่หลอดที่ตัวไส้มันจะเหมือนกับหลอดไฟบ้านเราอะเมื่อก่อนอะที่เป็นหลอดตะเกียบไม่ใช่หลอดตะเกียบที่เป็นหลอดไส้อะจำได้ไหมที่รัฐบาลเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบกันประหยัดไฟเหมือนกันครับอันนี้หลอดข้างในก็เป็นไส้เหมือนกันเห็นไหมพอเปิดแล้วหลอดมันจะร้อนความร้อนมีพอหลอดมันมีความร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราเอามือไปจับบนมือเราเนี่ยมันจะมีน้ำมันมีเหงื่อมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่บนมือถึงมันจะแห้งๆยังไงก็มีนะครับมันจะอยู่ในหลอดเนี่ยพอเราไปจับโดนปุ๊บพอหลอดมันร้อนมันจะร้อนไม่เสมอกันมันจะไปร้อนมากตรงที่เราจับอ่ะมันจะมีน้ำมันหรือไงมันจะทำให้ความร้อนสะสมตรงนั้นเยอะกว่าที่อื่นนะครับแล้วมันจะทำให้หลอดขาดง่ายนะถามว่าทำไมหลอดไส้เนี่ยทำไมผมใช้แล้วไม่ค่อยทนเลยต้องดูการขับขี่ด้วยนะครับถ้าหลอดมันร้อนเนี่ยพอเราเปิดไฟตอนกลางคืนใช่ไหมพอหลอดมันร้อนไส้หลอดมันร้อนเนี่ยมันก็จะบางลงนะพอเหล็กมันร้อนมันก็จะบางมันก็จะแบบเกิดการสั่นสะเทือนแล้วมันจ่ายนี่ได้ง่ายถ้าคุณขับเปิดหลอดไฟร้อนๆเนี่ยแล้วคุณขับตกหลุมแรงๆก็มีเปอร์เซ็นต์หลอดขาดได้เหมือนกันนะหรือว่าหลอดอาจจะเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ตอบคำถามนะครับว่าทำไมถึงห้ามจับหลอดโอเคสังเกตดูนะอ่ะโอถ้าจับแล้วจะทำยังไงต่อจับแล้วหลอดจะใช้ไม่ได้เลยไหมเอาผ้าเช็ดครับผ้าหรือกระดาษเช็ดชู้ก็ได้แต่ส่วนมากผมจะใช้ผ้าเอาผ้าจับแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดนะแล้วก็ใส่เข้าไปหลอดไฟพวกหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟเบรกก็เหมือนกันนะเวลาใส่ส่วนมากเวลาบิดเข้าไปแล้วผมจะใช้ผ้าเช็ดอีกทีนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูหลอดไฟเลี้ยวใส่นี้ก่อนอยู่กับมือแล้วใส่นี้ก่อนให้มันเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวผมจะหลอดไฟเบรกให้ดูไม่ให้หลอดไฟเบรกดิหลอดไฟเลี้ยวดินี่ใส่เข้าไปก่อนเอาให้เรียบร้อยก่อนโอเคนี้แนะนำอีกอย่างนึงฝาเขาจะมีอย่างนี้เห็นไหมเขาจะมีที่ดึงแล้วข้างบนเขาจะเขียนว่าท็อปแล้วก็เป็นลูกศรชี้ขึ้นท็อปก็คือข้างบนนะครับให้เอานิ้วไว้ข้างบนนะไม่ต้องถามผมว่าทำไมเขามีบอกให้ไว้ข้างบนก็ไว้ข้างบนไม่ต้องถามว่าเอาช่างนัดแล้วความไหนไม่ได้คุณอยากจะความก็ได้นี่ข้างล่างเห็นไหมรูปล่อยน้ำคุณจะไว้อย่างนี้ก็ได้คุณจะติดอย่างนี้ก็ได้อยากจะสวนทางก็ไม่มีใครว่าคุณอยากจะคว่ำอย่างนี้ติดก็ได้น้ำก็เข้าไม่มีทางออก ง่ายๆมีคำถามนี้เยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลอดไฟเลี้ยวก่อนเดี๋ยวผมจะถอดจากรถก่อนนะเนี่ยนะครับหลอดไฟเลี้ยวนะเห็นไหมเป็นหลอดไส้เหมือนกันอันนี้ไม่มีทางที่จะจับแต่ตูดหลอดได้เลยเราต้องจับอย่างนี้ออกเห็นไหมเราต้องจับอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราจะสวมเข้าไปข้างในโคมไฟแบบเนี้ยเนี่ยพอเราจะใส่เข้าไปในโคมไฟแบบเนี้ยนะ
แล้วก็ทำการเช็ดมันก่อนนี่เตรียมผ้ามาละเช็ดมันก่อนยืดอายุการใช้งานนะเนี่ยเช็ดมันเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับโอเคเข้าละนี่คราวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยมือเราก็ไม่ต้องไปโดนแล้วเห็นไหมเอ๊ะนี่ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมีมาฝากกันนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟนะมีคำถามหนึ่งถามว่าทำไมหลอดไฟเบรกเขาขาดบ่อยผมให้ดูอีกที่หนึ่งลูกค้ามาซื้อหลอดไฟที่ร้านผมอย่างเงี้ยผมขายอยู่หลอดละ100บาทนะลูกค้าบอกพี่ทำไมมันแพงจังที่มันแพงเพราะว่าไม่รู้เห็นมันนะเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่รู้เห็นมันนะยี่ห้อออสแลมนะครับไม่ใช่ยี่ห้อไก่กานะเพราะฉะนั้นของผมร้อยหนึ่งจริงนะแต่ว่าใช้ได้นานผมเคยเอามาขายแล้วหลอดละ40บาทอะใส่ได้ยังไม่เดือนเลยขาดลูกค้าก็บ่นโอ้ยพี่เอาของดีๆมาขายหน่อยตอนนี้เอาของดีมาราคาก็สูงขึ้นพอราคาสูงขึ้นของดีขึ้นลูกค้าก็บ่นอีกว่าทำไมแพงจะเปลี่ยนทีเดียวแล้วยาวอะเนาะอ่ะโอเคนี่อันนี้ประมาณนี้เรียบร้อยไปเราไปเอาโฮมขึ้นรถกันครับโอเคนะครับท่านนี้เรียบร้อยนะเปลี่ยนโคมไฟหน้าเรียบร้อยแล้วใหม่กิ๊กอ่ะเดี๋ยวเราลองไฟกันหน่อยรถยนต์ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆแบบเนี้ยไฟหน้าเปิดได้เลยนะดูในกระจกเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะไฟหลีนะครับข้างขวาเห็นไหมข้างขวาไม่เห็นข้างขวาไอ้นี่บังชั้นเครื่องมือบังอยู่ไฟหลีนะไฟหลีไฟหน้านะเดี๋ยวผมให้ดูจากเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ให้ดูจากตรงนี้นะอึ๊บอย่างนี้แล้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับ Toyota Corolla High Torque นะ AE ตอง1เปลี่ยนโครงไฟหน้าเรียบร้อยแล้วง่ายๆโอ้นี่มือชี้ไม่ถูกอ่ะนี่ข้างนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับพรุ่งนี้มีคลิปอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูแล้วยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะถ้าคลิปมีประโยชน์ขอกดติดตามก็ได้แต่ถ้าอยากจะสนับสนุนกันนะครับสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะเลี้ยงกาแฟผมก็ได้นะพร้อมเพย์ตรงนี้เลยนี่พร้อมเพย์ตรงนี้ยิงตรงนี้เลยเลขบัญชีพร้อมถ้าอยากจะเลี้ยงกาแฟนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาขอรับบริจาคเปล่านะมีคนอยากจะเลี้ยงจริงๆแล้วก็เยอะด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ